เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยอ้าวข้อต่อมากราฟแสดงการกระจายพลังงานจลของโมเลกุลของก๊าซที่อุณหภูมิ T1 และ T2 เมื่อ T2 เนี่ยสูงกว่า T1 ครับผมอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ T2 เนี่ยมากกว่า T1 เพราะอะไรทีนี้เขาก็จะน้องก็จะเห็นกราฟใช่ปะจอนอนี่คือจำนวนนะครับพองอคือพลังงานพี่บอกก่อนคือพี่อยากเขียนย่อเพราะว่ากลัวพื้นที่ไม่พอจริงๆครับผมทีนี้เรามาดูช้อยกันเขาให้อะไรมาบ้างเขาบอกในอย่างหนึ่งเนี่ยเขาถ้าบอกว่า2เนี่ยอุณหภูมิ T2 เนี่ยมากกว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ T2 มากกว่า T1 เพราะอะไรใช่ปะเขาก็ให้ช้อยมาแบบพลังงานกระตุ้นสำหรับปฏิกิริยาต่ำกว่า2โมเลกุลที่มีพลังงานสูงอะไรเงี้ยก็ให้มาใช่ปะน้องก็ต้องมาเริ่มอ่านเลยแล้ววิเคราะห์ว่าแต่ละข้อเนี่ยมันถูกหรือเปล่าอย่างข้อ1เนี่ยเขาบอกพลังงานกระตุ้นสำหรับปฏิกิริยาต่ำกว่าจริงปะครับน้องว่า T2 อ่ะ T2 เนี่ยคือที่เขาให้มาเพราะว่า T2 มากกว่า T1 ถูกป่ะแล้วเขาบอก T2 เนี่ยมีอัตรามากกว่าเพราะอะไรหรือ R พี่เขียนเป็น R นะ R หรือ rate เนี่ยของ T2 เนี่ยมากกว่า rate ของ T1 ทีนี้น้องก็บอกเอ้ยทำไมพออุณหภูมิแล้วบอก rate ของ T2 มากกว่า rate ของ T1 ถูกป่ะครับทีนี้น้องก็มาอ่านช้อยหนึ่งเลยพลังงานกระตุ้นสำหรับปฏิกิริยาต่ำกว่าพลังงานกระตุ้นก็ตีความมันคือ EA เนาะหรือสารพลังงานก่อกำมัน EA สำหรับปฏิกิริยาต่ำกว่าน้องว่าพออุณหภูมิสูงขึ้น EA มันต่ำกว่าปะครับผิดนะครับน้องจำได้ไหมพี่ย้ำไปหลายรอบแล้วอุณหภูมิไม่ส่งผลให้เปลี่ยนค่า EA เลยนะน้องตีกรอบไปแบบว่าตีกรอบแล้วดอกจันไปอีกสัก 1,000 ดอกจันแล้วก็ใช้ไฮไลท์สีรุ้งตีกรอบไปเลยน้องจะเห็นว่าเขาใช้ความรู้จุดนี้เยอะมากแบบพี่เห็นว่าโอ้ทุกๆ5ข้อนี่น่าจะมีพูดถึงมาสักจุดนึงอ่ะจริงๆเนี่ยทีมันไม่ได้ส่งผลให้ EA เปลี่ยนแปลงเลยนะครับไม่เกี่ยวกันเลยจริงๆEA สิ่งที่จะลด EA ได้นะครับมีอย่างเดียวในตอนนี้ที่น้องจำเป็นต้องรู้อ่ะมันคือแคตาลิสต์กับอินฮิบิเตอร์อ่ะน้องมีแค่2อย่างนี้เท่านั้นแหละคือจริงๆมันเป็นกลุ่มเดียวกันด้วยซ้ำอ่ะหรือก็คือตัวเร่งตัวหน่วงของน้องนั่นแหละครับจำไปเลยนะครับว่า T เนี่ยหรืออุณหภูมิไม่ส่งผลต่อ EA พี่พูด10กว่ารอบแล้วน้องต้องจำได้แล้วเนาะแล้วก็พี่แนะนำวิธีการเรียนนะครับน้องลองทำเองก่อนแล้วน้องดูพี่เฉลยดูกับตรวจเฉลยดูกับที่เฉลยของหนังสือเทียบกันด้วยน้องจะได้รู้เหตุผลหลายๆอย่างความรู้หลายๆข้อมูลเทียบกันครับผมน้องต้องทำก่อนนะครับน้องทำก่อนดูคลิปของพี่คือน้องแบ่งเป็นโซนก็ได้มันมี151ข้อใช่ป่ะครับน้องทำสักทีละ15ข้ออ่ะคือ15ข้อมันแบ่งมันก็จะได้ประมาณ6รอบอ่ะน้องเอ้ยไม่ใช่10รอบสิทีละ15เนอะมี150ข้อมันจะได้ประมาณ10รอบแล้วครั้งสุดท้ายน้องก็ทำไป16ข้อเท่านั้นแหละมันมี151เนอะครั้งสุดท้ายน้องก็ทำไป16ข้อไปเลยแล้วน้องอ่ะเช็คทุกๆ15ข้ออ่ะน้องได้คะแนนเท่าไหร่คือเวลาน้องทำทุกๆ15ข้อใช่ป่ะน้องทำ15ข้อน้องดูเฉลยไป15ข้อน้องเช็คคะแนนแล้วน้องก็ทบทวนความรู้แล้วน้องก็ทำใหม่15ข้อแล้วเช็คคะแนนน้องต้องเพิ่มขึ้นครับผมเพราะว่าความรู้พอเรียนไปพี่เห็นแล้วว่าโจทย์มันเริ่มวนๆและเริ่มใช้ความรู้เดิมๆมาปนหรือจริงๆมีความรู้ใหม่มาแต่ว่าอาจไม่ต้องมีก็ทำได้ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นน้องทำแบบที่พี่บอกนะครับว่าทำโจทย์เนี่ย15ข้อทำ15ข้อใช่ไหมดูเฉลยพี่เฉลยแบ่งเป็น2ตัวครับผมดูเฉลยพี่กับของหนังสือนศหรือหนังสือนะดู2ที่แล้วก็ทำความเข้าใจ
บวกกับทบทวนความรู้ที่ต้องใช้ความรู้ที่ใช้นี่น้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับน้องวนลูปตามอันนี้เลยอะน้องวนลูปตามที่พี่บอกเลยนะเนี่ย1 2 3น้องวนลูปอย่างนี้เลยนะครับแล้วพี่รับประกันว่าน้องเก่งขึ้นแน่นอนน้องเก่งขึ้นแน่นอนพี่มั่นใจแล้วก็เก่งเทียบกับเด็กที่เรียนพิเศษได้เลยพี่พูดเลยว่าพี่เรียนแล้วพี่ก็เอาความรู้เรียนพิเศษเนี่ยมาให้น้องด้วยพี่เอามาให้แล้วแต่อันไหนที่ลึกมากจริงๆอ่ะพี่อาจจะยังไม่ใส่ให้เพราะว่าพี่กลัวน้องงงเพราะว่าอันนี้มันเป็นเหมือนตะลุยโจทย์พี่ก็เพิ่มความรู้ที่มันมากกว่าได้แต่ว่าไม่เยอะเพราะว่าถ้าพี่เพิ่มเข้าไปเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนพี่สอนเนื้อหาไปเลยซึ่งพี่ว่าเหมือนจริงที่พี่ได้สอนตะลุยโจทย์คิดว่าน่าจะมีคนสอนเนื้อหาไปแล้วล่ะแล้วพี่เลยต้องมาสอนตรงนี้เป็นตะลุยโจทย์แทนมากกว่าเพราะฉะนั้นเราน้องต้องทำตามขั้นที่พี่บอกเลยนะครับว่าคือ1เนี่ยทำโจทย์ทุก15ข้อดูเฉลยพี่กับหนังสือร่วมกันทำความเข้าใจบวกกับทบทวนความรู้ที่ใช้แล้วน้องก็วนอย่างเงี้ยทุกสิบห้าข้อน้องจะทำได้เหมือนข้อสอบ10ชุดประมาณนั้นครับผมคะแนนน้องจะเพิ่มพี่มั่นใจได้อ่ะแล้วกลับมาที่โจทย์ของเราจะเห็นช้อยหนึ่งเนี่ยของเราผิดไปแล้วใช่ปะว่าอุณหภูมิเนี่ยไม่ทำให้ค่า EA เปลี่ยนแปลงทีนี้มาดูที่2ต่อเขาบอกเอ้ยโมเลกุลเนี่ยมันมีพลังงานมากกว่าอันนี้ถูกนะครับเพราะจริงๆตรงตามที่พี่เคยสอนหลายรอบแล้วที่ว่าสมมุติน้องมีบีเกอร์เนี่ยบีเกอร์หนึ่งบีเกอร์แรกเนี่ยไม่ได้ต้มน้ำอะไรถ้าน้องดูในระดับโมเลกุลเนี่ยโมเลกุลของโมเลกุลน้ำของน้องจะวิ่งเอื่อยๆแบบโอ้ยง่อยๆวิ่งเอื่อยๆถูกปะแต่สมมติน้องบีเกอร์ที่สองอะแล้วน้องเอาไปเผาไฟอะครับไฟอยู่ตรงไหนดีอะพ่นด้านข้างแล้วกันเนาะด้านล่างติดทีไม่ส่งผลกับ EA ไปแล้วพ่นไฟด้านข้างเนาะอันนี้ไฟนะน้องไฟ น้องดูในระดับโมเลกุลเนี่ยน้องจะได้ว่าอนุภาคของน้องอะวิ่งด้วย v ที่เร็วขึ้นแบบเร็วขึ้นเยอะเลยปุ๊บ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 เห็นภาพยิ่งง่อย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 อยู่กับที่เพราะฉะนั้นโมเลกุลเนี่ยจะมีพลังงานสูงมากกว่าเนี่ยถูกต้องเพราะว่าเหมือนเขาใช้ t นี่แหละ t หรือว่า q ที่เป็นความร้อนเนี่ยมันน้องก็จับเทียบเป็น1ส่วน2 mv กําลัง2แต่จริงๆมันเทียบงี้ไม่ได้เลยหรอกจริงๆมันอาจจะมีแบบคิวทั้งหมดไม่ได้ไปส่งผลทําให้อุณหภูมิวิ่งได้อะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าการวิ่งของมันเนี่ยมันก็จะได้พลังงานจนนะครับถูกมั้ยหรือมันก็คือ ek ของเราเนี่ยแหละ ek เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยช้อย2เนี่ยถูกแต่อาจจะยังไม่ถูกที่สุดทีนี้เรามาอ่านข้อ3โมเลกุลชนกันในทิศทางที่เหมาะสมมากกว่าน้องบอกเฮ้ยพี่ถูกปะผมจำได้เรื่องของ the collision theory ที่พี่เคยพูดไปอะครับมันต้องมี2ปัจจัยถูกไหมพี่2เงื่อนไขอะที่พี่เคยพูดว่า1เนี่ยต้องมีต้องชนกันอย่างถูกทิศทางนี่ไงชนกันอย่างถูกทิศทางพอทีมากขึ้นมันเลยชนกันอย่างถูกทิศทางไงพี่มันเลยมีอะไรนะเขาบอกเลยมันเลยมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่ต่ำกว่าไอพี่เพราะมันชนกันถูกทิศทางมากขึ้นใช่น้องถูกแต่คือมันไม่ใช่เหตุผลหลักอะน้องคือทำไมมันถึงชนกันอย่างถูกทิศทางมากขึ้นเพราะว่ามันมี v เร็วขึ้นน้องคือมันไม่ได้ชนกันอย่างถูกทิศเหตุผลก็คืออย่างที่พี่บอกการชนอย่างถูกทิศทางเนี่ยเราจะเพิ่มได้มันเราจะเพิ่มให้มันเพิ่มขึ้นได้เนี่ยมันต้องขึ้นกับprobability ของน้องถูกปะหรือโอกาสที่จะเกิดนั่นแหละมันคือชนกันอย่างถูกทิศทางอ่ะอุณหภูมิเพิ่มมันไม่ได้ช่วยอะไรน้องมันเพิ่มให้ v อ่ะมากขึ้นมันเลยวิ่งเร็วขึ้นการที่มันวิ่งเร็วขึ้นน่ะมันเลยเหมือนมี probability ในการชนมากขึ้นน้องซึ่งพอการมีโอกาสในที่มันชนมากขึ้นเนี่ยในทั้งหมดของการชนของน้องอ่ะมันก็จะมีการชนที่ถูกทิศทางมากขึ้นด้วยนั่นเองซึ่งมันไม่ได้หมายความว่าพอทีมากกว่ามันทำให้ชนกันอย่างถูกทิศทางมากขึ้นแต่มันอะทำให้มี V มากขึ้นคือเหมือนมัน
คือมันก็ใช่ในทางนึงแต่ว่ามันเหมือนมันอยู่สุดปลายทางอะน้องพอ t เพิ่มใช่ปะมันก็จะมีขั้นนึงมันจะมีขั้นนึงตุ๊บตุ๊บทำเนี่ยขั้นแรกก็สมมุติก็คือมี v มากขึ้นพอ v มากขึ้นนี่อะไรมีการชนมากขึ้นเป็นขั้นที่2การชนมากขึ้นอะไรมันทำให้มี probability ในการชนอย่างถูกทิศทางมากขึ้นหรือก็คือมา3เนี่ยต่อว่ามันมีการชนอย่างถูกทิศทางมากกว่าซึ่งน้องก็เห็นว่าเออมันหลายขั้นเกินไปเพราะว่า t จริงๆมันส่งผลแค่อย่างแรกอย่างเดียวน้องแล้วอย่างอันที่2เนี่ยส่งผล3 4 5ไปต่อไปเรื่อยๆเฉยๆคือมันถูกในระดับหนึ่งนะน้องอาจจะแบบน้องอาจจะเขียนว่าถูกแต่ไม่น้องอาจจะเขียนว่าถูกได้นะถ้าสมมติมันเป็นช้อยที่แบบเหลือแค่ช้อยนี้ช้อยเดียวอ่ะตอบได้นะครับยังโอเคอยู่พี่ยังโอเคอยู่ไม่แย่ไม่ดีพวกนี้ก็ยังตอบได้แต่ว่าไม่ควรตอบเพราะว่าถ้าสมมุติอ่ะมีช้อยนี้มาพี่ก็ยังไม่วงไว้หรอกเพราะว่ามันไม่ค่อยน่าตอบเท่าไหร่ทีนี้เรามาดูช้อย4กันเหมือนเดิมเหมือนข้อ57เมื่อกี้เลยเนอะที่พี่บอกที่เขาบอกปฏิกิริยาเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนมันเลยเกิดอัตราเร็วกว่าผิดน้องผิดรุนแรงมากเลยมันไม่ได้คืออย่างข้อเมื่อกี้ถูกนะว่ามันเป็นดูดกอไก่ดูดขอเอ้ยกอไก่คายขอไข่ดูดอะไรเงี้ยพูดถูกแต่ว่ามันไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้อติเอ้ยอัตะเว้ยงงพูดงงหมดแล้วอัตราเอาใหม่อัตราการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยมันเกิดได้มากขึ้นเมื่อกี้พูดผิดตั้งเยอะลิ้นพันนิดนึงน้องโทษทีมันไม่ได้ทำให้อัตราปฏิกิริยาเนี่ยมันเกิดได้เยอะขึ้นนะครับมันโอเคมันถูกตรงที่ว่าเป็นดูดเป็นคายอะไรเงี้ยมันถูกเนาะแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้อัตรามันเกิดขึ้นเพราะมันขึ้นกับ EA อย่างเดียวเลยเนาะเพราะฉะนั้น4เนี่ยผิดแน่นอนน้องก็จะเห็นแล้วข้อ2ถูกที่สุดถ้าให้พูดอะถ้าสมมุติน้องบอกพี่มันมีถูกกว่านี้ไหมมีถูกกว่านี้น้องถ้าเกิดมีช้อยที่บอกว่าโมเลกุลที่มีพลังงานสูงกว่าค่า EA มีมากกว่าน่าตอบข้อนั้นมากกว่าด้วยครับผมเพราะว่ามันเหมือนที่ T2 เนี่ยมันเกิดอัตราปฏิกิริยาเร็วกว่าเพราะอะไรมันมีโมเลกุลที่มากกว่าค่า EA มากขึ้นน้องคือโมเลกุลที่มีพลังงานสูงเนี่ยมันอาจจะสูงก็ได้แต่อาจจะไม่ถึง EAมันก็ไม่ใช่ความหมายที่ถูกต้องซะทั้งหมดเนอะถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าหมุดน้องมีช้อย5เนี่ยแล้วเกิดบอกโมเลกุลที่มีพลังงานสูงมากกว่าค่า EA มีมากกว่าเนี่ยน้องตอบข้อนั้นเลยนะครับข้อนั้นถูกกว่าข้อนั้นน่าถูกที่สุดแล้วมันจะไม่มีถูกกว่านั้นแหละพี่จะบอกไปก่อนเพราะฉะนั้นข้อ58เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คืออ่านโจทย์ถูกปะว่าเขาบอกให้กราฟการกระจายพลังงานโจนกับโมเลกุลถูกเปล่าe ตัวนี้ที่เขาให้อ่ะพี่ว่าน่าจะหมายถึง ea นั่นแหละแล้วถ้าสมมุติน้องดูจำนวนโมเลกุลที่ t1 ใช่ปะจะเห็นว่า t1 อ่ะมี ea อยู่แค่ปริมาณเท่านั้นเองส่วน t2 เนี่ยมีปริมาณตั้งเท่านี้เนี่ยคุม t1 ไปอีกด้วยเนอะอย่างที่พี่บอกเลยว่ายิ่ง t มากขึ้นจำนวนโมเลกุลที่มากกว่าค่า ea ยิ่งมากกว่าครับผมนี่แหละเป็นเหตุผลแล้วพอเรามาดูช้อยเขาบอกเนี่ย1พลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยาที่1เนี่ยมีต่ำกว่าอัตราปฏิกิริยาเลยมีการเร็วกว่าเฉยๆและทีนี้น้องก็รู้ว่า EA มันไม่ได้ลดลงตาม T นะ EA มันจะลดลงเมื่อเราใส่แคตาลิสต์หรือว่าตัวเร่งปฏิกิริยาเท่านั้นส่วน2เนี่ยโมเลกุลที่มีพลังงานสูงมากกว่าถูกใช่พลังงานสูงมากกว่าถูกเลยเนี่ยเพราะว่าพอเราให้อุณหภูมิถูกปะโมเลกุลในนั่นก็มีการวิ่งเร็วมากขึ้นก็มีพลังงานมากขึ้นส่วน3เนี่ยบอกโมเลกุลชนกันในทิศทางที่เหมาะสมมากกว่าอุณหภูมิไม่ได้ทำให้ชนทิศทางที่เหมาะสมขึ้นอย่างที่พี่บอกแต่มันเกิดมาจาก T พอ T เพิ่มขึ้น V เพิ่มขึ้นความเร็วในการวิ่งเนี่ยเพิ่มขึ้นมันเลยมีโอกาสที่จะชนกันมากขึ้นแล้วพอโอกาสที่ชนมันมากขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะชนกันอย่างถูกทิศทางมากขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้จากตอนแรกเนี่ยวันอุณหภูมิเนี่ยวิ่งไปอีกตัวนึงสมมุติตอนแรกมันวิ่งเฉียงไปมันจะไม่เจอตอนแรกมันวิ่งเฉียงไปตามเส้นที่1เนี่ยแล้วพอน้องใส่อุณหภูมิมันวิ่งแบบ2วิ่งไปมันชนตู้มถูกป่ะครับมันไม่ใช่อ่ะน้องไม่ได้ใส่อุณหภูมิเข้าไปแล้วทิศทางอนุภาคน้องเปลี่ยนไปชนได้ตรงกันขึ้นนะครับเข้าใจที่พี่พูดเนอะมันก็เลยผิดควรจะผิดซะมากกว่าแต่ถ้าสมมุติไม่มีช้อยจริงๆข้อ3ยังพอตอบได้ครับผม
ส่วน4เนี่ยบอกอีกแล้วเหมือนข้อ57เลยปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนมันก็เลยมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มากกว่าหรือเร็วกว่าซึ่งมันผิดมันไม่ได้ขึ้นกับว่าเป็นดูดหรือคายแต่มันขึ้นว่า EA มากหรือน้อยเฉยๆไอ้เรื่องอัตรานะความเร็วส่วนน้องหรือว่าก็คือเราให้อุณหภูมินั่นแหละแล้วโมเลกุลมันมีมากกว่าค่า EA นั่นก็คือหมายความว่ามันเกิดได้เร็วกว่านั่นแหละคือเหตุผลโอเคเพราะฉะนั้นนะครับข้อ58เนี่ยตอบข้อ2จากที่พี่ได้สรุปไปแล้วเลยเป็นคำตอบครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะได้เท่าไหร่4บวก2เป็น 6n ส่วนด้วย2ก็ราว 3n ถ้าหารกันล่ะเมื่อกี้คูณกันอยากกินใช่ไหมล่ะ